รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมข่าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ครอบครัวของนานาค่ะก็มีเมนูทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมกันจนสำราญใจอีกเช่นเคยค่ะข่าวหวานสำราญใจช่วงของนานานะคะมีเมนูกริลชีสมาฝากคุณผู้ชมเป็นกริลชีสกับวุ้นพริกคาเวียร์ค่ะกริลชีสของนานาวันนี้เป็นกริลชีสสูตรที่ว่าข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำนานาใส่กะทิลงไปในโทสต์ด้วยนะแล้วตัวคาเวียร์ของนานาทำง่ายมากๆค่ะเพราะทำมาจากวุ้นกับพริกอยากรู้ว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรเนี่ยนะคะในรายการของเราวันนี้เลยเป็นเลมอนเค้กที่เข้มข้นแต่ก็จะมี secret ingredient ที่ว่าเรานึกไม่ถึงทำไมทำขนมได้ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูเลมอนเค้กมาฝากกันค่ะเลมอนเค้กของเขาเนี่ยนะหอมกลิ่นเลมอนมากๆเปรี้ยวนิดๆทานคู่กับเกลซ์หวานๆข้างบนนะเข้ากันสุดๆไปเลยทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เลยอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำกริลชีสที่รับรองเลยค่ะไม่จำใครและอร่อยมากแน่ๆกับเมนูกริลชีสกับวุ้นพริกคาเวียร์ค่ะได้เห็นหน้าตากริลชีสกับวุ้นพริกคาเวียร์ของนานาแล้วใช่ไหมว่าน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมขั้นตอนการทำช่วงหน้านะคะตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตบอมบันมาฝากกันค่ะวิธีทำช็อกโกแลตการนาชคนผสมช็อกโกแลตละลายกับวิปปิ้งครีมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้วิธีทำบันเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันเติมน้ำไข่ไก่ตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนส่วนผสมเนียนปิดเครื่องเติมช็อกโกแลตชิพเปิดเครื่องแล้วตีต่ออีกครั้งพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมสอดไส้ด้วยช็อกโกแลตกานาชบีบตะเข็บให้สนิทวางเรียงบนถาดพักให้ขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตบอมบันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วค่ะ